อาไม่ต้องรัตนาเมดิเทศพาทุกท่านกราบหลวงพ่อก่อนนะครับครับขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบหลวงพ่อพระดินนะครับกราบพร้อมแล้วกราบครับเชิญทุกท่านนั่งบัพเพียบลงกราบอนิมนต์พระครูปรัชญ์ลินเทศนาเลยครับบอกก็ไม่เทศปารภธรรมครับปารภธรรมครับ ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้เราก็มาเปิดศักราชต้อนรับปีใหม่ด้วยการมาบำเพ็ญเพียรภาวนาจิตภาวนาเมตตาภาวนาเมื่อคืนนี้เราก็เห็นภาพที่น่าประทับใจ ลานธรรมนี้ไม่มีที่ว่างเลยขาวไปด้วยนักบวชทุกที่ทุกทางนะแม้กระทั่งญาติโยมคารวะก็มาสวดมนต์ข้ามปีกันก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีที่น่าจะเป็นแบบอย่างนะถ้าใครทำตามวัดไหนทำตามญาติโยมทำตามก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นการนำพาลูกหลานของเรานี่ให้ได้เข้าวัดฝึกหัดให้รู้จักการเข้าวัดว่าการเข้าวัดนั้นเราเข้ามาเพื่ออะไรเราก็มาหาความสงบใจสิ่งวุ่นวายทั้งหลายแหล่ที่เราประสบพบกันตลอดปีช่วงสิ้นปีนี้เราก็มาหาความสงบให้เกิดความเบิกบานใจของเราในการที่จะต้องต่อสู้ไปอีก1ปีเพราะในระยะ1ปีที่จะเริ่มต้นที่เรานับ1วันที่1เนี่ยเราทำแต่สิ่งที่ดีที่งามเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นบารมีของพวกเราก็ถือว่าเรานั้นได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับตัวเราเองสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราประทับจิตประทับใจอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเราทำบุญประกอบด้วยกุศลเราทำคาใดเราก็เปลี่ยนไปด้วยความสุขเมื่อทำแล้วเราก็มีความสุขคิดแล้วก็มีความสุขบางครั้งถ้าเรามีความทุกข์เราก็นึกถึงบุญของเราที่เราได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาปฏิบัติขัดเกลาถือธงวัดในวัดสังฆทาน ก็ถือว่าเรานั้นได้พัฒนาตัวของเราเองให้สูงขึ้นจากความเป็นมนุษย์ฉะนั้นแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยโยมก็รู้แล้วว่ามันคละกลไปด้วยปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาตัวเราเองปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวปัญหาคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งปัญหาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราหรือความชราความเสื่อมของเราเนี่ยมันก็คือปัญหาทั้งนั้นแหละฉะนั้นจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรถ้าเราไม่มีสติถ้าเราไม่มีสมาธิถ้าไม่มีปัญญาถ้าเราไม่ฝ่ายฟ้าหาความสงบใจมันยิ่งจะมีแต่ความวุ่นวายคนเราถ้าเกิดความทุกข์แรกๆเนี่ยถ้ายังไม่มีหลักนะก็จะไปหาที่พึ่งอันอื่นไปดูหมอไปรดน้ำมนต์นะไปสืบชะตาไปสวายสังฆทานอะไรก็แล้วแต่เพราะเรามีความเชื่อว่าถ้าเรานั้นมันเกิดสิ่งไม่ดีเกิดปัญหาขึ้นเรานั้นทางที่เราจะแก้ก็คือการเข้าวัดจะเข้าแบบไหนล่ะโยมเข้าแบบรูปๆคำๆหรือว่าเข้าไปรู้หรือไปเรียนธรรมะสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดีแท้จริงใหม่ๆเราก็ยังไม่ศรัทธาก็ยังไม่เชื่อเพราะสิ่งอื่นที่เราลองแล้วไม่ว่าโลกภายนอกสิ่งภายนอก
ื่อเราลองไปแล้วมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรให้เราได้หลุดพ้นหรือว่าให้คลายความสงสัยไปได้แต่เมื่อเรามานั่งสมาธิปฏิบัติขัดเกลาภาวนาพุทโธพุทโธทำใจของเราให้สงบนิ่งมันก็รู้จักหนทางนะไอ้ความมืดบอดไอ้ความมืดมัวของเราเนี่ยสิ่งที่ขุ่นมัวของเราเนี่ยมันก็ค่อยๆจางไปจางไปเหมือนหมอกควันนะโยมหมอกควันน่ะใหม่ๆมันก็จะมืดทึบมองอะไรก็ไม่เห็นแต่เมื่อการเวลาผ่านไปมันก็ค่อยๆจางไปจางไปจางไปจนหมดไอ้คำว่ามืดมนมืดบอดเนี่ยมันก็หมดไปสิ้นไปเมื่อเราเนี่ยบางคนเราเกิดมาด้วยความมืดบอดเพราะเราไม่ได้ศึกษาเพราะเราไม่ได้ค้นคว้าเพราะเราคิดว่าเรายังไม่ถึงเวลาเรายังไม่มีเวลาอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราเราต้องไปทำมาหารับประทานอะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นสิ่งที่เรานั่นจะต้องศึกษา ฉะนั้นถ้าเราศึกษาไม่ถูกทางเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดหนาขึ้นมาอีกฉะนั้นการเข้าวัดถือศีลฟังธรรมเนี่ยเป็นทางที่ถูกแล้วโยมแรกๆมันก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกแต่เมื่อเราเข้าประจำฝึกหัดประจำเมื่อเรานั่งสมาธิใหม่ๆก็ไม่รู้อะไรหรอกโยมความสงบมันก็ไม่เกิดหรอกที่ครูบาอาจารย์บอกว่าความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันสุขแบบไหนเราก็ยังไม่สนใจก็ยังไม่รับรู้แต่เมื่อเราลองไปแล้วฝึกหัดปฏิบัติไปแล้วมีความภาคความเพียรเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่ยเราก็จะรู้เองเห็นเองนะฉะนั้นถ้าคนอื่นมาบอกเล่ามาชักมาชวนให้เราเนี่ยบางทีมันยังไม่เห็นกระจ่างแจ้งเราโยมต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติสงสัยอะไรแล้วต้องปฏิบัติให้หายสงสัยมิฉะนั้นมันจะกลายเป็นนิวรณ์ครอบงำจิตใจของเราไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนให้เรานี่มืดบอดลงไปเรื่อยฉะนั้นอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยเราต้องศึกษาทำไมเราต้องไปเข้าโรงเรียนฝึกหัดเขียนหัดอ่านเพราะเราไม่รู้หนังสือเพราะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่เมื่อเราเข้าศึกษาในโรงเรียนแล้วครูบาอาจารย์ก็สอนเราใหม่ๆเราเขียนกอไก่ขอไข่มันเป็นกอไก่ขอไข่ไหมบางครั้งมันก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นบางครั้งก็อ่านออกบางครั้งก็อ่านไม่ออกแต่เรามีความพยายามภาคเพียรไปภาคเพียรไปเรื่อยๆมันก็เกิดความชำนิชำนาญมันมีการแก้ไขเพราะมันมีต้นแบบอยู่แล้วนี่ ใช่ไหมมันมีต้นแบบอยู่แล้วว่าเราต้องเขียนอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เมื่อเราเขียนไปแล้วมันไม่ตรงกับแบบที่เราเขียนหรือเรื่องที่เราเห็นว่ากอไก่มันเขียนว่ายังไงเนี่ยเช่นมันต้องตรงหัวมันก็อยากหน่อยใช่ไหมโค้งหน่อยแล้วก็วาดหางลงมาไอ้นี่ชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันเราเข้าวัดปฏิบัติก็เหมือนกันใหม่ๆแล้วก็นั่งสมาธิไม่ได้หรอก มันก็ยุกยิกยุกยิกอย่างนี้แหละนะเหมือนกับลิงกับข้างอ่ะมันอยู่ไม่เป็นสุขอ่ะกายก็ไม่เป็นสุขใจก็ไม่เป็นสุขนะกายก็ไม่วิเวกจิตก็ไม่วิเวกแต่เรื่องเมื่อเราค่อยๆข่มใจของเราภาวนาภาวนาเรื่อยไปภาวนาเรื่อยไปเกิดความชำนิชำนาญแต่นี้เราก็สามารถมีความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราได้แล้วฉะนั้นการเข้าวัดการปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนกับเรามาฝึกมหัดนะโยมนะจากที่เราเดินเป๊ะไปเป๊ะมาเนี่ยไม่ถูกทางเนี่ยเมื่อเรามาเข้าวัดแล้วเราก็มีทางตรงแล้วมีแนวทางแล้วที่ครูบาอาจารย์วางแนวทางไว้แล้วศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าเราเดินตามแบบแผนครูบาอาจารย์แล้วไม่หลงทางแต่ถ้าเรามัวออกข้างทางเลี่ยงไปนู่นเลี่ยงไปนี่โยมจุดหมายปลายทางมันมีอยู่ข้างหน้าเราเห็นอยู่แล้วทางมีให้เดินแต่เราไม่เดินเราก็ชมนกชมไม้แวะนู่นแวะนี่สีเวลาย่นพบย่นชาบแต่ถ้าเราเดินตรงไปด้วยสัมมาปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ควรเป็นสิ่งใดที่พอดีพอควร
ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาการใช้ชีวิตของเราก็เหมือนกันต้องอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทานะอย่าฟุ่มเฟือยจนเกินไปอย่าขี้เหนียวจนเกินไปต้องรู้จักการแบ่งปันการให้เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราทำไปแล้วมันเป็นของเราไม่ว่าบุญหรือว่าบาปนะฉะนั้นเป็นที่น่ายินดีว่าปีใหม่นี้พวกเรานั้นก็ได้มาสร้างบุญสร้างบารมีกันจากหลายปีมาแล้วการสวดมนต์ข้ามปีก็ไม่ค่อยได้เป็นที่นิยมแล้วก็จะสวดกันเฉพาะวัดปฏิบัติสำนักปฏิบัติเดี๋ยวนี้ทุกวัดนะแม้กระทั่งสนามหลวงก็จัดงานใหญ่ให้สาธุชนมาร่วมพลังบุญในการที่จะสวดพระพุทธมนต์เพื่อให้ทวยเทพพยดามาอนุโมทนามารับรู้ฉะนั้นการทำความดีเราก็ทำคนเดียวก็ได้นะแต่ถ้าเราทำกันหลายๆคนเนี่ยมันเป็นการสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่มหาบารมีนะจากคนเดียว5คน10คนเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันอย่างเมื่อคืนเนี่ยอาตมาก็ว่าคิดว่าน่าจะเป็นพันแล้วทุกคนมีน้ำหนึ่งใจเดียวมีจิตใจที่ตรงจิตใจที่บริสุทธิ์ที่สะอาดตั้งจิตที่จะทำคุณงามความดีเพื่อจะฉลองปีใหม่ในชีวิตใหม่ชีวิตใหม่นี่หมายความว่าของเก่าที่เรายังไม่สนใจในเรื่องการประพฤติการปฏิบัติเรายังใช้ชีวิตของเรานั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกทางเมื่อเรามีแนวทางแล้วเนี่ยเรามาเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราก็ตั้งตนให้มันอยู่ในสิ่งใหม่ๆนะไอ้ของเก่าๆเนี่ยโลกมันไปทิ้งมันไปความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตความพยาบาทอิจฉาริษยาอันนี้มันเป็นของดั้งเดิมเลยโยมมันเป็นของคู่โลกเลยไม่ว่าวันคืนจะเปลี่ยนไปจะใหม่หรือจะเก่าก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยที่จะจางหายไปเลยมันก็คงอยู่ของมันเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติแต่มันจะจางหายไปจากจิตใจของพวกเราที่พวกเรานั้นได้คิดใหม่ทำใหม่ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่สัมมาปฏิบัติฉะนั้นถ้าเราทำอะไรในปีใหม่ในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีก็จะเข้ามาสู่จิตใจของเราเราเข้าวัดสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่บางคนดื่มเหล้าฉลองปีใหม่ถามว่าอันไหนมันได้บุญกับกันไอ้คนดื่มเหล้าฉลองปีใหม่พอปีใหม่วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามมันก็กินเหล้าเหมือนเดิมนั่นแหละโยมมันกินทุกวันใช่ไหมแต่เราเมื่อมาสวดมนต์ข้ามปีรับปีใหม่สิ่งที่ไม่ดีที่มันผิดศีลผิดธรรมเราไม่ทำเมื่อเราไม่ทำตั้งแต่แรกวันต่อไปมันก็ไม่ทำเพราะเราทำความดีตั้งแต่แรกแล้วเราจะหวนกลับไปทำไมหาของเก่าที่มันไม่ดีไอ้นี่เรามีสติเราคิดได้แต่พวกเขาคิดอย่างเราไหมเขาไม่คิดเขาคิดว่าการได้ดื่มการได้กินการได้สวนเสเฮฮาการได้บันเทิงการได้ลื่นเลงอะไรนี่คือความสุขจะถามว่ามันสุขจริงหรือเปล่าสุขอย่างเราเสียอะไรโยมไม่เสียอะไรเลยเงินก็ไม่เสียสุขภาพก็ไม่เสียอารมณ์ก็ไม่เสียไม่มีอะไรเสียเลยมีแต่ได้ทุกอย่างนะได้ความสุขได้อารมณ์ที่เบิกบานได้อารมณ์ที่เป็นบุญได้แสงสว่างได้กำลังใจในการที่จะต่อสู้กับโลกภายนอกดังนั้นคนเราเนี่ยเราต้องต่อสู้กับตัวเองแล้วก็ต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่มีสติถ้าเรายังหลงระเริงอยู่ในสิ่งที่มัวเมามอมเมาพวกเราเนี่ยแต่มาว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกทางเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันต้องพัฒนาให้สูงขึ้นไปกับต่าง
ับความเป็นจริงในปัจจุบันไม่ใช่มันด้อยลงไปนะเมื่อเราตอนเป็นเด็กเราเป็นวัยรุ่นเราประพฤติตัวแบบนี้ไหมสมเลเทมาแบบนี้ไหมเราก็ไม่ได้เคยทำแต่ทำไมเราทำเมื่อเรามีวุฒิภาวะแล้วทำไมไปทำตามในสิ่งที่มันไม่ควรไม่ถูกไม่ต้องที่พระท่านก็ห้ามแต่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เด่นที่สังคมยอมรับหมู่คณะยอมรับว่าไอ้นี่คือสิ่งที่ดีแต่มันตรงกับข้าวกับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอบายมุขเมื่อเป็นอบายมุขแล้วมันก็ไปสู่อบายภูมิมีอะไรเป็ดสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกแล้วเราจะเอาไหมเราพัฒนาจากความเป็นเดรัจฉานเป็นเป็ดเป็นอสุรกายเป็นสัมภเวสีเรามาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเราจะหวนกลับไปหาของเก่าเลยโยมมนุษย์นี่พัฒนาให้สูงขึ้นจากเดิมจากการเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนธรรมดาจากคนที่ไม่มีศีลมีธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยไหว้พระสวดมนต์เราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนพ้นจากความเป็นมนุษย์เป็นอะไรเป็นเทวดา เป็นอินเป็นพรหมแล้วแต่เราอันนี้คือมนุษย์ที่เกิดมาแล้วพัฒนาตัวเองให้สูงให้ยกระดับขึ้นแต่ไม่ให้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ลดระดับตัวเองให้ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์มันน่าเสียดายมันน่าเสียใจพ่อแม่ตั้งใจให้เราเกิดมาเพื่อให้เราสร้างคุณงามความดีพ่อแม่พร่ำสอนให้เราเป็นคนที่มีคุณงามความดีแต่เราไปหลงกับสังคมไปหลงกับเพื่อนฝูงไปหลงกับสิ่งมอมเมามันไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษฉะนั้นเราฟังแล้วเรามีสติมีสมาธิใคร่ควรพิจารณาว่ามันเป็นจริงไหมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์เอามาให้พวกเราชี้เปิดของที่มันความให้หงายขึ้นเปิดในสิ่งที่เราไม่เห็นให้เราเห็นสำคัญเราต้องเปิดจิตใจของเราให้รับสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆอันนี้ไม่ใช่ว่า มันเพิ่งเกิดใหม่นะสิ่งใหม่ๆที่เรานั้นยอมรับว่าอันนี้เป็นของใหม่เพราะเรายังไม่เคยมีทานเรายังไม่เคยมีศีลเราก็ไม่เคยได้รักษาภาวนาเราก็ไม่มีแต่เมื่อเราเปิดจิตเปิดใจของเรารับสิ่งใหม่ๆอันนี้เข้ามานี่แหละความเป็นมนุษย์เป็นของประเสริฐดังนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่จะเกิดกันง่ายๆนะโยมนะอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแล้วอย่าหวังว่าจะรักษาอัตภาพร่างกายความเป็นมนุษย์อีกได้ถ้าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีการประพฤติไม่มีการปฏิบัติ รักษาไว้ไม่ได้หรอกอย่างที่ว่ามืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปก็คือนี่แหละไอ้ที่เราได้อัตภาพร่างกายได้ความอยู่เย็นเป็นสุขเพราะเราสร้างเราไว้แต่เราไม่พัฒนาแต่เรารักษาไว้ไม่ได้เพราะเราขาดปัญญาฉะนั้นเราต้องรักษาอัตภาพร่างกายของความเป็นมนุษย์ให้คงสภาพหรือว่าให้มันสูงกับการเป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันที่ว่าได้พัฒนาแล้วได้สมควรเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาพบคำสอนแล้วพบครูบาอาจารย์แล้วพบสถานที่ที่เราได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติก็ถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของที่ประเสริฐสิ่งอื่นนั้นไม่ใช่สารณะที่พึ่งของเราเลยพึ่งได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราว แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพึ่งได้ตลอดกาลไม่เลือกกาลไม่เลือกเวลาเราเลยนึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ความเป็นสิริความเป็นมงคลก็เกิดขึ้นที่เราน้อมระลึกนึกถึงพระธรรมคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาประพฤติปฏิบัติเราก็เห็นตามความเป็นจริงรู้แจ้งแทงตลอดถ้าเราเชื่อฟังพระอริยสงฆ์เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่คอยเตือนคอยพร่ำสอนเราให้ตั้งสติให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญานี่แหละถือว่าเรานั้นได้ของมีค่า
แล้วยิ่งถ้าเราได้พัฒนาจิตใจของเรานั้นให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะรักษาเราฉะนั้นกายของเราเนี่ยเราก็ต้องรักษาใช่ไหมโยมต้องหาข้าวหาน้ำให้เขากินให้เขารับประทานเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเยียวยาสกปรกยังไงนกรุงรังยังไงเราก็ต้องรักษาทำให้มันสะอาดสะอาดจิตใจของเราก็เหมือนกันต้องพัฒนาต้องรักษาจิตของเรานั้นอย่าให้มันลงไปในสู่อบายภูมิเพราะทุกคนไม่ต้องการแน่นอนทุกคนต้องการสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินิพพานสมบัติทุกคนต้องการความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงอยู่ไหนค้นหาเอาการได้ไปเที่ยวการได้ไปใช้ตับจ่ายใช้สอยมีเครื่องอยู่เสื่องอาศัยมีคฤหาสน์บ้านช่องมีรถลาหรูหราเนี่ยถ้าถามว่านั่นมันเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเปล่ากับการที่เรามาแล้วไม่มีอะไรเลยอะไรมันดีกว่ากันมันก็ดีไปคนละอย่างแต่ดีแบบไม่มีอะไรผูกพันมีอะไรแบบไม่ต้องแบกไม่ต้องหามดีแบบโล่งโปร่งสบายนี่แหละคือการปฏิบัติของพวกเราฉะนั้นวันนี้วันปีใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่คิดใหม่ทำใหม่ในสิ่งที่ดีสิ่งที่เรายังไม่มีก็ต้องให้มันมีทานยังไม่มีก็ต้องให้มีตามโอกาสตามเวลาตามอัตภาพฐานะของพวกเราศีลพยายามให้มีเป็นปกติศีล5ไม่มากไปมายแค่5ข้อ ไม่ต้องไปเก็บรักษาเพียงแต่ละเว้นงดเว้นข้อห้ามทั้ง5ท่านนิยมข้อ5มีอะไรบ้างถ้ามาคิดว่าทุกคนรู้ดีแต่จะรู้จริงหรือเปล่าหรือจะรู้จำทุกคนรู้ดีว่าศีล5มีอะไรเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของความผาสุกแค่นิยมขอแค่ศีล5ศีล8บางครั้งบางคราวศีลอุโบสถก็แล้วแต่โอกาสอันนี้คือบุญบารมีของพวกเรานั่นแหละนะวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของปีหมูปีหมูกินแล้วก็นอนแล้วก็รอวันตายแต่เราอย่าเป็นหมูกินแล้วก็นอนรอวันตายไม่ใช่เราเป็นหมูต้องสู้น้ำร้อนอะไรจะมาทำร้ายเราไม่ได้ไม่ว่าน้ำร้อนไม่ว่าจะมีดอะไรก็แล้วแต่จะค้อนจะอะไรใครจะมาฆ่าแกงเราไม่ได้เพราะเราเป็นหมูที่มีศีลธรรมมีเกราะป้องกันด้วยศีลสมาธิของพวกเราด้วยจิตใจของเราที่มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมและมีพระสงฆ์จิตใจของเราที่มีความเอื้อเพื่อเผื่อแผ่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายอันนี้แหละใครทำอะไรเราไม่ได้ศีล5นี่แหละจะทำให้เรานั้นอยู่ยงคงกระพันต้องมีศีล5จำไว้เลยนะไม่ใช่ไปขอศีลแล้วแต่ไม่เคยสมาทานศีลถ้าเราขอแสดงว่าเรายังจนศีลจนสิไม่ว่าจนธรรมอีกคือไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีธรรมไม่มีคุณธรรมนะฉะนั้นอย่าเป็นคนขี้ขอต้องเป็นคนที่ตั้งมั่นมีสัจจะว่าจะสมาทานศีล5นะอย่าไปเจอพระก็แล้วพ่อขอศีลหน่อยก็เคยกลายว่าเราเป็นคนขี้ขอเราก็ต้องตั้งมั่นเองว่าฉันไม่ขอใครแล้วในเมื่อศีลของฉันก็มีอยู่แล้วจะไปขอใครในเมื่อฉันละเว้นวิรัต5ข้อฉันก็มีศีลแล้วไอ้ที่ไปหน้าพระก็ไม่ใช่ไปขอศีลมาหน้าพระเนี่ย ยังไม่มีพระสงฆ์ก็ไปหน้าพระพุทธรูปไปสมาทานศีลเองมาต่อหน้าพระก็สมาทานศีล5ต่อหน้าพระให้พระรับรู้ว่าพวกโยมมีศีลเมื่อมีศีลแล้วศีลจะทำให้มีสุข
ศีลจะทำให้มีโมโหกทรัพย์ศีลจะทำให้เราหลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์ไปสู่สุคติแดนสวรรค์แดนพระนิพพานนี่คือความเป็นจริงไม่ใช่มาขอมาปฏิญาณต่อหน้าพระเข้าใจนะโยมนะขอไปแล้วไม่ใช้เกิดประโยชน์อะไรไม่มีค่าแต่เราต้องมีค่าคุณค่าในศีลของเราว่าเราตั้งมั่นในศีลที่เรานั่นจะต้องงดเว้นไม่ต้องไปรักษาเขาเมื่อเรามีศีลแล้วศีลจะรักษากายวาจาของเราเองแต่คนถ้าไม่มีศีลเนี่ยกายวาจาใจก็รักษาไม่ได้กายก็ไปทำบาปวาจาก็ไปทำบาปนะแต่ถ้าเรางดเว้นก็ไม่ต้องรักษาเขาแล้วคือไม่ทำบาปนั่นเองนะวันนี้ก็พูดนิดหน่อยนะให้ญาติโยมนั้นได้มีสติว่าปีใหม่แล้วเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจทำคุณงามความดีแล้วก็ต้องรักษาสัจจะของตัวเองเคยกินเหล้าเคยเล่นการพนันเราก็เลิกเคยเที่ยวเตะเคยสำมะเลเทขวดอะไรก็แล้วแต่เลิกเมื่อเราเลิกแล้วต่อไปเราก็ไม่ทำแต่ไม่ใช่เริ่มต้นปีใหม่ก็เหมือนเดิมแล้วมันจะใหม่จะเก่าอะไรมันก็มันเป็นเดิมๆนั่นแหละเอาปีใหม่เอาปีเก่ามาอ้างเพื่ออะไรเพื่อเสพความอะไรดีอ่ะความไม่ดีก็แล้วกันนะอย่าไปใช้คำที่มันหยาบๆเดี๋ยวหาว่าเรานั้นหยาบคายนะก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมนั้น มีความสุขกายมีความสุขใจในโอกาสที่ปีใหม่นั้นเพิ่งย่างเข้ามาหมาดๆเมื่อปีใหม่ผ่านมาแล้วพวกนี้วันนี้ก็คือของเก่าพวกนี้ก็คือของใหม่ฉะนั้นเก่าไปใหม่มาเราก็เหมือนกันของที่ไม่ดีให้ไปให้ใหม่มันมาก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมนั้นมีคุณพระพุทธมีคุณพระธรรมมีคุณพระสงฆ์อยู่ในจิตใจให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนาเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วทวยเทพพยดาก็จะมาปกป้องรักษาพวกเรานั้นให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานหรือไม่ว่าเราต้องปัดการปรารถนาในทางธรรมเพื่อความหลุดพ้นไม่อยากมาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกแล้วก็ขอให้เรานั้นได้พบพานกับธรรมะองค์สั่งคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้คนมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นคำปรารภจากท่านพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายพระป่านะครับพระป่าอะไรล่ะมีพระป่าป่าปีใหม่ครับปีใหม่ครับครับขอจะตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะครับ เดี๋ยวพิจารณาสิแล้วยกมาครับตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังภันเตบังสกุลเจวลานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆอิมานิบังสกุลจีวรานิไม่ใช่บังปังสุกุล
ังสกุลและจีวรานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอมหากังอมหากังตีกระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุครับเรามันเคยชินฉะนั้นต้องทำอะไรให้มันถูกต้องนะปังสุไม่ใช่บังภาษาพระปังสุกุลมันไปติดคำแปลคำแปลเป็นบังสุกุลสาธุมีอีกลำหนึ่งกำลังมาเอามาทางนี้เลยค่ะวันปีใหม่นี้ก็ทำแต่บุญกันนะโยมนะเมื่อคืนก็มีครูบาอาจารย์นะหลวงปู่สาธุค่ะไหนแล้วอีกลำอ่ะโอ้นู่นแน่เอาแล้วคืนนี้ใครยังไม่ได้กลับก็ฟังเทศจากหลวงปู่เจริญใช่ทุกครั้งหลวงปู่เจริญจะมาแสดงธรรมให้พวกเราได้หูตาสว่างช่วงครึ่งจะสวดมนต์ก่อนค่ะสั้นๆแล้วก็นิมนต์ท่านขึ้นเทศเลยคืนนี้ค่ะหลวงปู่เจริญเมื่อวานบุญส่งท่านส่งมาให้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เจริญเจริญงอกงามตลอดเลยนะคะหลวงปู่เจริญเอามาอีกลำนะคะสาธุเราเห็นแบกนึกว่าผู้ชายนะผู้หญิงมาลิบูเลยสาธุค่ะบุญเป็นของเบาสาธุค่ะโมทนาค่ะทำบุญแล้วก็ให้สนุกโยมนะอย่าไปซีเรียสว่ามาวัดบอกบุญเรื่อยเลยนี่คือเราบอกแต่โยมทำไม่ทำเพราะไม่ได้บังคับไม่ได้ไปจี้คือเราไม่ได้เอาขันไปต่อหน้าใช่ไหมเอาบุญอยู่ข้างหน้าแล้วโยมก็มาใส่บุญเติมบุญให้โยมเองนะเราต้องไปหาบุญไม่ใช่บุญไปหาเรานะเราต้องไปหาว่ามันอยู่ตรงไหนบุญมันอยู่ตรงไหนบ้างไปค้นเอาหาเอามันอยู่ที่วัดมันอยู่ตรงไหนมีโบสถ์มีศาลามีห้องน้ำมีสิ่งก่อสร้างโอ้สารพัดสารพันของเรามีอะไรมีสื่อมีวิทยุมีโทรทัศน์มีสถานพยาบาล โอสถสถานของหลวงพ่อสนองมันเรื่องบุญทั้งนั้นโยมถ้าอยากมีชื่อเสียงก็ไปทำบุญกับการเผยแผ่ธรรมะถ้าอยากจะมีสุขภาพดีก็ไปทำบุญกับโอสถสถานอันนี้มันของเราทั้งนั้นเลยทำมากทำน้อยก็คือของเรานะพระท่านไม่ได้กฎเกณฑ์ ว่าขั้นต่ำเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมทำก็เป็นของเราไม่ทำมันก็ไม่ได้แล้ววัดสังฆทานในตอนเนี้ยเน้นหนักไปเรื่องของโรงพยาบาลก็มีของพระนั่งเก้าพระนั่งเก้านี่ก็ยังมีตึกยังขาดลิฟต์มีตึกยังขาดเครื่องมือแพทย์วัดที่โรงพยาบาลสังคมมันตึกเสร็จแล้วแต่ไม่มีเครื่องมือแพทย์ก็บอกวัดสังฆทานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวก็ยังขาดเครื่องมืออุปกรณ์และสำคัญที่สุดคือทุนรอนสำหรับพระภิกษุอาพาธที่อยู่ตามชายแดนที่อยู่ตามต่างจังหวัดไม่ต้องมาเข้า
มาโรงพยาบาลสงฆ์เป็นภาระฉะนั้นพระเราเนี่ยก็จะช่วยสังคมนะบางคนก็บอกว่าไม่ใช่กิจกรรมของวัดของพระไม่ใช่พระก็ต้องพึ่งโยมโยมก็ต้องพึ่งพระอาศัยซึ่งกันและกันใช่ไหมต้องร่วมด้วยช่วยกันถึงจะไปรอดพุทธศาสนาก็อยู่ด้วยบริษัทนะภิกษุอุบาสกอุบาสิกานะต้องอยู่ด้วยบริษัทดังนั้นถ้าไม่มีบริษัทแล้วมันจะเจริญงอกงามไปได้ยังไงไม่ก้าวหน้านะทำก็ทำแบบอยู่ในบ้านอย่างนั้นนะแต่ถ้าเป็นรูปของบริษัทแล้วเนี่ยมันมีความมั่นคงนะมีความมั่นคงเพราะมันรวมกันหลายหุ้นหลายคนจากคนที่มีไม่มากก็มาถวายจากคนที่มีมากก็มาถวายก็นี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าแล้วจะแบ่งปันผลยังไงกำไรก็คือบุญของเราเนี่ยแหละถ้าเราทำมากเราก็กำไรมากบุญเราก็ได้มากทำน้อยเราก็ได้น้อยนะถ้าเราทำบ่อยๆเราก็ได้บ่อยๆทำหลายครั้งก็ได้หลายครั้งไม่ใช่ทำบุญครั้งเดียวแล้วก็พอแล้วไม่ต้องทำไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยนะไม่ใช่ไม่นานบุญก็เต็มแล้วนี่เราไม่ต้องทำแล้วเหมือนกับเราตอนหนุ่มตอนสาวใช่ไหมเราก็เหน็ดเหนื่อยกับการทำมาหากินเก็บหอมออมริบพอจนเราเก็บได้มากรู้จักการประหยัดมัธยัสถ์เราเก็บได้มากทีนี้เราจะไปไหนแล้วจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วก็ไปได้หมดภาระแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเราเติมไปนะพอเราจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะเราสะสมไปแล้วแต่ถ้าเราไม่สะสมละโยมจะเอาบุญตรงไหนมาไม่มีบุญเลยถ้าเราจะไปถ้าเราจะตายมันก็เอาบุญไปด้วยนะเอามานับนี่ทีนับโยมวันนี้เสียเวลาหน่อยนะเพราะยังไงก็ไม่ต้องไปไหนอยู่ในวัดนี่แหละเดี๋ยวนั่งอยู่นี่แหละนั่งชื่นชมชื่นบุญนะเอาวันนี้ได้สัก1สลึงมั้งสลึงนึงเท่าไหร่กี่บาทกี่พันเดี๋ยวนับจำนวนปัจจัยที่จะซื้อทองร่วมกับหลวงพ่อโหยดูสิแค่บริจาคเงินนะเนี่ยหน้าเป็นทองเป็นแถวเลยออแดด2หน้าผ่องก็ถ้าหลวงพ่อโตในอุโบสถแก้วเต็มแล้วเนี่ยหลวงพ่อพิรินก็ไม่รับบริจาคแล้วนะครับถึงเวลาที่เต็มองค์ตอนนี้เหลือที่หน้าตักหลวงพ่อโตก็เดี๋ยวให้ช่างเขาวัดเป็นแผ่นโลนึงนี่ยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่วัดเอาทำเป็นโมเดิร์นเอากระดาษไปแปะแล้วก็ขีดวัดเพราะว่าเรารู้เกณฑ์แล้วว่ากิโลนึงมันจะได้ความกว้างความยาวเท่าไหร่ตอนนี้เราก็จะรู้แล้วแต่นี้ถ้าใครมีศรัทธาจะรับเป็น1แผ่นก็รับไปเลยหรือว่าให้ญาติพี่น้องมาร่วมกันหรือเราสมมติว่ามาคะเราล้อมแล้วก็ได้แผ่นหนึ่งก็เหลืออีกกี่แผ่นตอนนี้ก็เราจะรู้จำนวนแล้วเวลามันใกล้เข้ามาแล้วโยมนะใกล้ความสำเร็จนะจะมัวโอ้เอโอ้เอโอ้พอทำเสร็จแล้วหลวงพ่อโยมจะถวายทองไม่เอามาทำอะไรไม่ต้องการแล้วนะไม่ต้องการแล้วเพราะเต็มแล้วเอ้าพูดจริงนะโยมนะถ้าโยมถวายมาเป็นทองคำแล้วจะมาจะไปทำอะไรต้องมาเก็บไว้เดี๋ยวก็โดนข้อหาอมทองอีกไม่เอาเพราะมันเป็นของโยมนะดังนั้นอย่ารีรออีกไม่ช้าไม่นานไม่กี่งวดนะมาว่าองค์หลวงพ่อโตนี่จะเต็มองค์ก็โยมดูที่ปฏิทินปีนี้เหลือเท่าไหร่ปีนี้ยังขาดที่เข่า2เข่านะปีหน้าอาจจะเต็ม2เข่านะโยมก็เก็บไว้ปีที่แล้วยังไม่เต็มปีนี้ยังขาดนิดอีกหน่อยก็เก็บเอาไว้นะใส่กรอบไหว้บูชานะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าหลวงพ่อโตนั่นคืบหน้าไปขนาดไหนแล้วตั้งแต่อาตมามารับตำแหน่ง5ปี6ปีเนี่ยนะ
ลวงพ่อโตนี่ใกล้จะสำเร็จไปมากแล้วและที่น่ายินดีก็มีโยมมาถวายเป็น 2-3 กิโลเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะไม่ใช่บารมีตมานะบารมีของคนที่ถวายเขามีปัญญาถ้าคนตนีทีเหนียวโยมแค่แหวนวงเดียวยังโอ้เอาไว้ก่อนเอาไว้ดูเล่นก่อนสมบัติเอาไว้เชยชมก่อนแต่คนที่เขามีเนี่ยโยมสละเลย3กิโลเนี่ยเขาถือว่าเป็นของเขาเขาคิดว่าตายแล้วเอาไปได้ไหมไม่ได้แต่เขาตายไปแล้วเนี่ยของเขาก็ยังอยู่ที่หลวงพ่อโตนะแต่ของเราถอดไว้วงหนึ่งแล้วไปล้อมแล้วจากคนละวงสองวงต้องหูข้างหนึ่งสองข้างรวมแล้วเป็น1กิโลเนี่ยอันนี้ก็เป็นของเราทั้งองค์เลยใช่ไหมใครจะไปบอกว่าของโยมอยู่ตรงไหนอ่ะโยมก็บอกนี่ของฉันทั้งองค์เนี่ยของฉันใครจะไปว่าอะไรก็ฉันมีส่วนร่วมให้เต็มองค์ได้เพราะแหวนของฉันวงนี้ถ้าแขดแหวนวงนี้มันจะเต็มองค์ไหมมันก็ไม่เต็มใช่ไหมเพราะเงิน20บาทของฉันเงิน100บาทของฉันเงิน50บาทของฉันเงิน500เงินพันของฉันก็คือทองไปซื้อทองก็ไปพุ่มหลวงพ่อโต แล้วเมื่อหลวงพ่อโตเสร็จเมื่อไหร่เราก็จะโฆษณาเต็มปากเต็มคำว่าเรามีหลวงพ่อทองคำใหญ่ที่สุดให้มันเวอร์หน่อยก็ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมเอาเราบอกใหญ่ไว้ก่อนที่สุดในโลกใครจะว่าเอาไปเอาเดี๋ยวเขาว่าของฉันใหญ่กว่าเอาก็เรื่องของเขาไปเลยแต่ตอนนี้เราใหญ่ที่สุดในโลกมีใครมีบ้างเราก็ต้องโอ้อวดไม่ใช่ความมั่งความมีโอ้อวดความศรัทธาของสาธุชนคนไทยโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตเป็นพระศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเก่าแก่ไม่ใช่พระใหม่นะ200กว่าปีสมัยย้ายกรุงศรีอยุธยามาทางเรืออพยพมาทางเรือเมื่อมาแล้วมาพักแรมเอาเรือจอดแล้วก็มาพักแรมเป็นชุมชนก็เราก็รู้แล้วว่าถ้าชุมชนเรานับถือศาสนาพุทธสิ่งสำคัญที่สุดต้องมีคือวัดเป็นที่รวมจิตใจก็ได้สร้างวัดโดยขุดจะเอาดินมาปั้นเป็นก้อนเป็นอิฐมอญมาเผาหลวงพ่อโตนี้อิฐจะเป็นอิฐมอญใหญ่บ่อสระนี่คือที่ขุดเอาดินมาทำเป็นฐานอุโบสถหลวงพ่อโตแล้วก็เมื่อมีอุโบสถแล้วต้องมีพระประธานก็เลยปั้นเป็นปูนขึ้นมารูปหลวงพ่อโตสมัยก่อนนี่หน้าไม่สวยหน้าไม่ยิ้มหน้าไม่งามดุนะคนมีภาพเก่าๆก็จะเห็นว่าดุนะอ้าวนี่ทองมาแล้วทองอ้าวสาธุนี่ยังไม่สายยังไม่สายแสดงว่ายังมีเม้มกันอยู่ยังไม่หมดตูดจริงอนุโมทนาด้วยนะครับสาธุสาธุดังนั้นหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นที่รวมความศรัทธาของญาติโยมในละแวกถิ่นนี้และของคนที่รู้จักหลวงพ่อโตจะชอบที่สุดคือประทัดและซาลาเปานะคนมีทุกข์มีอะไรก็แล้วแต่ของหายมีเรื่องเดือดร้อนมาบอกหลวงพ่อโตมาบนหลวงพ่อโตนะหลวงพ่อโตช่วยก็เขาก็เอาซาลาเปามาบ้างเอาประทัดแต่ก่อนหลวงพ่อโตเป็นศาลาเก่าๆข้างๆหลวงพ่อโตก็จะเป็นไอ้เหมือนลูกน้ำเต้าอ่ะเขาจะจุดประทัด อาตมามาบวชยังทันนะแต่ไอ้น้ำเต้านี่ไม่เห็นแล้วนะห้ามไม่ได้ตอนนั้นเพราะหลวงพ่อเพิ่งมาอยู่ใหม่เราเป็นวัดปฏิบัติเสียงประทัดนี่มันจะทำให้เรานั้นสะดุ้งเมื่อคนเรานั้นติดเข้าสมาธิแล้วมันจะปล่อยวางมันจะไม่รู้เรื่องภายนอกแต่มันคล้ายๆกับมันควบคุมไอ้ร่างกายไม่ได้พอประทัดจุดกันไม่ใช่จุดดอก2ดอกโยมจุดกันเป็นพันๆดอกเสียง
อบอวนไปด้วยประทัดปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังตลอดเวลาเขานึกจะมาเวลาไหนเขามาบางทีมืดๆก็มานั่นแหละพระกำลังนั่งสมาธิมันที่สุดมันก็ทะดุ้งมันไม่ได้ค่อยเมื่อไหร่มาปัง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 นะฮะดังนั้นหลวงพ่อก็ค่อยๆเปลี่ยนความคิดแนวความคิดแต่ญาติโยมที่เป็นคนเก่าแก่ก็ไม่ได้เลิกนะแต่ไปจุดที่บ้านไปจุดที่บ้านอันนี้เป็นความเชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเป็นความเชื่อถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ต้องไปลบหลู่เขาว่าถ้าไม่มีจริงนะเขาคงไม่ศรัทธาหรอกแต่ที่หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรเพราะมีการสวดมนต์เจริญสมาธิปฏิบัติพระพุทธรูปโยมไปบ้านโยมไปหล่อแล้วถ้าโยมไม่มีการสวดมนต์ไม่มีการทำสมาธิก็เหมือนอิฐเหมือนปูนเหมือนกับโลหะธรรมดาพูดง่ายๆเทวดาไม่คุ้มครองไม่มารักษาแต่ที่หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรเพราะชาวบ้านมาสวดมนต์นะมาสร้างบุญสร้างกุศลเทวดาก็เลยมาคุ้มครองมาปกปักรักษาพระพุทธรูปพระปฏิมากรไม่ให้มีใครมาทำร้ายมาทำลายดังนั้นเมื่อเรามาขอเนี่ยด้วยบารมีของพระพุทธเจ้านะองค์ปฏิมากรพระโตก็คือพระพุทธเจ้าแต่เราตั้งที่ว่าหลวงพ่อโตพระท่านองค์ใหญ่สมมุติเราไปเช่าพระมาเนี่ยเอาเข้าพุทธาภิเษกก็จริงพุทธาภิเษกมีพุทธานุภาพแต่เมื่อเรามาบูชาที่บ้านเรามาตั้งไว้เฉยไม่เคยไปกราบที่หิ้งพระไม่เคยไปสวดมนต์ไม่เคยไปนั่งสมาธิสงบจิตสงบใจแล้วเทวดาอะไรจะมารักษาไม่มีเทวดานะไม่มีเทวดาฉะนั้นเมื่อเราได้พระไปแล้วพระพุทธรูปเนี่ยต้องไปบูชาด้วยการสรรเสริญสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วสำคัญต้องเจริญจิตภาวนาเทวดาก็จะมาคุ้มครองแม้กระทั่งตัวเราเองโยมตัวของเราเองนี้ก็มีเทวดารักษานะแต่ถามว่าเทวดาที่รักษาเราเทวดามิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิมันอยู่ที่การประพฤติของเจ้าของเองว่ามีศีลมีทานมีธรรมมีภาวนาหรือเปล่าแต่เจ้าของเองกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเกเรเกดีเกเรเจ้าชู้มันก็มีเทวดาพวกนี้แหละไอ้เทวดาเกเรนี่แหละเทวดาก็มีสองพวกนะโยมก็เหมือนมนุษย์นี่แหละเทวดาก็คือสูงกว่ามนุษย์ไปหน่อยนึงแต่เรามองเขาไม่เห็นมนุษย์มีดีหมดไหมมีชั่วหมดไหมมันก็ไม่มีมันก็คละกันไปนั่นคนดีก็ไปอยู่กับหมู่คนดีคนไม่ดีก็ไปอยู่กับหมู่ไม่ดีใช่ไหมคนนิสัยเดียวกันชอบกินเหล้าชอบเล่นการพนันมันก็ไปอยู่ด้วยกันใช่ไหมไอ้คนดีจะไปอยู่คนกินเหล้าเล่นการพนันได้ไหมเขาก็ไม่อยู่ไอ้เทวดานี่ก็เหมือนกันนะฉะนั้นถ้าเรามีศีลมีธรรมมีภาวนาเนี่ยเทวดาที่เขาต้องการบุญจากเราก็จะมาคุ้มครองรักษาเราแต่เราจะไปไหนเกิดอุบัติเหตุได้เทวดาเขาก็คุ้มครองรักษาให้อันมีอันแคล้วคลาดไปแล้วยิ่งถ้าเราสวดมนต์สวดเมตตาใหญ่เนี่ยใช่ไหมโยมเอาไปแล้วไปอ่านคำแปลมันมีคำแปลนะใช่ไหมไฟก็ดีสัตว์ตาวุฒิก็ดีอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมหลับก็เป็นสุขสบายตื่นมาก็สุขสบายผิวพรรณผ่องใสมาอันนี้สำคัญที่สุดนะฉะนั้นเราต้องสร้างความดีนะเทวดาก็จะมารักษาเรายิ่งเราดีมากๆเทวดาก็อยากได้บุญกับเราก็มาหลายองค์เลยนะมาคุ้มครองเรานะครับยอดปัจจัยที่ซื้อทองร่วมกับหลวงพ่อได้ทั้งหมด 16,110 บาทสาธุขาดอยู่ประมาณ 84,000 จะครบแสนใครจะต่อยอดไหมครับ
ไม่ต้องไปฮะโหดร้ายกันหลายเล่นเอาละไม่เป็นไรเอาแค่ไหนแค่นั้นครับหมื่นเท่าไหร่16,110บาทโอ้ยยังไม่ถึงบาทครับพ่อขาดอีกทีไรขาดขาดอีก 4,000 ขาดอีก 4,000 เองเหรอครับเอ้าเติมไป 4,000 หลวงพ่อพิรินเติม 4,000 สาธุไม่ใช่ไม่ใช่ต่อยอดให้ได้ 4,000 หรือว่าหลวงพ่อไปเรียนจะเติมคืออาตมาเติมก็เติมได้แต่อยากให้โยมเติมเท่าไหร่เท่านั้นเดี๋ยวอาตมาเติมให้เต็มไม่อยากเอาบุญคนเดียวเอาทำบุญให้สนุกกันครับปีใหม่วันนี้ปีใหม่ขึ้นต้นปีใหม่พุ่มทอง 4,000 แค่นี้โอ้เดี๋ยวต่อยอดกันให้ครบ 20,000 จะได้ทอง1บาทเออได้1บาทอนุโมทนาล่วงหน้าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะจ๊ะให้เวลาอีก5นาทีเดี๋ยวให้คุณนาฏคุณนาฏเนี่ยจะเดินไปหาไม่ต้องลุกมาไม่เดินไม่เดินไม่เดินหรอไม่ใช่วันนี้เอางั้นเดินมาหาหลวงพ่อให้เวลา5นาทีสาธุสาธุใจเดี๋ยวผมประเดิม 1,000 บาทไม่งั้นเดี๋ยวจะมารับเองอาตมามีเงินเดือนไม่เป็นไรหรอกสิ้นเดือนแล้วพอดีรับเงินเดือนพอดี 1,800 ห้ามเลยห้ามเลย 4,000 นะอนุโมทนาสาธุกับทุกคนเราไม่ได้ทำให้หลวงพ่อพิรินทร์นะครับเราทำให้ตัวเองเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะไปซื้อทองคำแล้วหุ้มเป็นพระพุทธรูปทองคำนะครับพวกเราก็จะภาคภูมิใจที่เราเกิดมาชาติหนึ่งได้มาสร้างพระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่เล่าสู่ลูกสู่หลานไม่รู้ลืมอ้าวสาธุนี่พันแล้วเนี่ยโอ้จะเกินแล้วเนี่ยโอ้เกินเป็น2บาทยิ่งดีนะครับไม่เอาแค่ไหนๆก็ลุกมาแล้วอย่าฟักน้อยนะครับอนุโมทนากับทุกคนญาติโยมทางบ้านไม่ได้ร่วมบุญแต่ถ้าจะร่วมบุญก็ได้โยมนะโอนปัจจัยเข้ามานะนั้นโยมก็อยู่บ้านก็อนุโมทนาถ้าดูถ้าฟังนะนะครับวันที่6นะครับใครมีโอกาสมาก็มานะครับมาร่วมบุญใหญ่กันงานจัดขึ้นหน้าศาลาจตุรมุขนะครับอย่าไปเกทับเข้าหน้าโยมนะเอาแค่ 4,000 เองเนี่ยมันจะเกินแล้วมั้ยเนี่ยยิ่งเกินยิ่งเยอะยิ่งดีไม่ได้เดี๋ยวหาอาตมาโลภ ภูมิใจนะครับทุกคนทำใจให้สบายแล้วไปกราบหลวงพ่อโตในโบสถ์ว่าหนูได้ร่วมบุญสร้างหลวงพ่อโตแล้วนะนะครับเราไม่ต้องมีทองแต่เรามีเงินแม้จะมากแม้จะน้อยแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลวงพ่อโตเป็นองค์พระปฏิมากรที่เต็มองค์ได้วันที่6นะครับวันที่6วันอาทิตย์ที่6มกราคมนะครับเปิดศักราชใหม่เรามาทำบุญรักษาพระสงฆ์อาพาธกันร่วมกับหลวงพ่อไพลินที่ทางมูลที่สมเด็จพระยุพราชจัดขึ้นนะครับกองทุนรักษาพระสงฆ์อาพาธดูแลพระสงฆ์อาพาธเสมือนได้ดูแลพระพุทธเจ้านี่เป็นคำตัดของพระพุทธเจ้าเองนะครับดูแลพระสงฆ์อาพาธเสมือนได้ดูแลพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใครจะมาร่วมบุญในวันที่6มาร่วมได้นะครับกองทุนพระป่าเพื่อที่จะรักษาสงฆ์อาพาธอย่างที่หลวงพ่อพิรินได้บอกเมื่อสักครู่ได้มากกับตอนแรกนะที่แรก20พอบอกตอนนี้แบกฟักแบงค์ลอยเลยยอดที่ต่อจะเกินยอดที่ตั้งต่อให้มันเกินโยมโยมจะได้อะไรที่มากมากใช่ไหมต่อให้มันเกินไว้นี่ได้ร้อยดอนเท่าไหร่เนี่ยท่านธนัทพลตีธนัทบุญารักษ์มาพอดีคณะกรรมการที่ปรึกษามวยที่สมเด็จพระยุพราชปัวนะครับมาด้วยตัวเองเลยวันนี้ก็เรียนเชิญพลตีธนัทถวายทองนะครับแต่เป็นทองสามกษัตริย์หลวงพ่อให้เสร็จได้ครับพลตีธนัทบุญอรักษ์ท่านเป็นนายทหารที่เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษามูลที่สมเด็จพระพิพราชนะครับท่านก็มีศรัทธากับวสังฆทานนะครับวันนี้ก็เดินทางมาร่วมกับพวกเราอีกคนหนึ่งอ้าวสาธุเดี๋ยวคนสุดท้ายมาแล้วคนสุดท้ายเร็วๆจะปิดแล้วโยมจะปิดแล้วจ้าสาธุโอ้สาธุตายเลยสาธุได้นับเลยจ้ะเดี๋ยวเสร็จแล้วไปซื้อมาเลยไม่เก็บไว้หรอกไปร่วมกับเมื่อวานนี้ได้7บาท
อ้าวใครจะทำมาเร็วๆจะปิดแล้วบุญจะปิดแล้วนิดหน่อยก็ได้วันนี้ต้องได้เกิน7บาทยอดตึกสงฆ์อาพาธวันนี้ที่ร้านทำร่วมบุญกันทั้งสิ้น 8,410 บาทสาธุสาธุสาธุนะครับก็ที่ร้านทำก็จะเปิดรับกองทุนสงฆ์อาพาธร่วมกับมูลที่สมเด็จพระยุพราชปู่ทุกวันนะครับใครอยากมีส่วนร่วมแต่ถ้าใครอยากจะมาร่วมเปิดโครงการกับหลวงพ่อไปเรียนวันที่6เอาเก็บไปนะวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมนะครับก็เรียนเชิญญาติโยมใจเย็นฟังยอดที่2กราบนิมนต์หลวงพ่อเรียนเชิญพลตรีธนัทได้มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ปัจจัยพระป่าครับพวกเราโมทนากับพลตรีอารักษ์บุญอารักษ์ร่วมกันนะครับสาธุสาธุสาธุครับสาธุญาติโยมฟังวิทยุอยู่ทางบ้านที่ประจวบหลวงพ่อร่วมบุญหุ้มทองคำกับหลวงพ่อโตอีก 1,000 บาทสาธุโยมตอนนี้เบาแล้วนะหุ้มทองคำพอแล้วไม่บอกแล้วเดี๋ยวลองดูที่ได้เท่าไหร่ตามมาว่าน่าจะสักหมื่นคงนะผมว่าเกินนะครับหลวงพ่อบางคนแบงค์500บางคนแบงค์พันบางคนแบงค์ร้อยด้วยแบงค์20ด้วยกลัวจะไม่มีเพื่อนนะเดี๋ยวจะเข้าวัด20เข้าวัดทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต